ัสดีครับพวกผมติ้วในมาติ้ว Channel นะครับวันนี้ก็กำลังจะไปส่งอาหารนะครับให้กับ River Lake Chef Delivery นะครับวันนี้ต้องเอารถยนต์ไปส่งเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องแวะไปตลาดนะครับซื้อของกลับมาด้วยก็ไม่สามารถเอามอเตอร์ไซค์ไปได้นะครับไหนๆก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะไปส่งอาหารให้กับใครนะครับที่ไหนนะครับแต่รับรองว่าแจ๋วแน่นอนครับผมอย่าลืมติดตามนะครับจู้ฮู้วันนี้ก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับวันนี้ผมมาส่งอาหารที่ร้านอาหารอร่อยที่ผมชื่นชอบที่สุดก็คือร้านดิอัมมฤตนะครับแต่เดี๋ยวผมขอแต่งตัวนะครับตามคอนเซ็ปต์ของร้านผมถ้าแต่งไม่ถูกก็ไม่ว่านะครับเดี๋ยวลงไปเจอกันนะครับที่ร้านดิอัมมฤตครับผมครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมพร้อมมากนะครับกับอาหารของผมวันนี้นะมีหลายสิ่งมากสั่งข้าวหมูสะเต๊ะย่างเพสโต้แซลมอนก็ยังมีฮันนี่โทสต์ด้วยนะสวัสดีครับดิลิเวอรี่เชฟดิลิเวอรี่ครับไม่เป็นไรครับมาส่งให้เฉยผมก็ส่งอาหารเสร็จแล้วนะครับก็มาที่นี่ทั้งทีแปลงร่างดีกว่าเนาะแปลงร่างไปทำอะไรกินสิครับนาทีนี้ต้องกินต้องมาเป็นลูกค้าเขาเลยเสร็จแล้วก็ลงไปกินเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับผมอันนี้คือน้องมินนะครับเจ้าของร้านเดียวมันเล็กครับเป็นร้านที่กินแล้วจะต้องเสพติดแน่นอนฮะมีเมนูอะไรเด็ดที่นี่ครับเด็ดทุกอย่างครับแล้วคุณเด็ดไหมครับเด็ดครับยาThank you.
ดีอมฤตนะครับแล้วก็เมนูโปรดของผมสุดยอดที่นี่ที่สุดมาแล้วต้องใส่ครับนี่ลูกเมียไม่รู้น้องกินข้าวหน้างัวครับข้าวท็อปบนด้วยเนื้อนะครับแล้วยังมีไข่ที่แบบเยิ้มๆแบบนี้โคตรอร่อยเดี๋ยวกินให้ดูขออนุญาตผ่อนแม่นะครับขอแม่ขอชิมมาเนื้อลาดแล้วมีแบบเหมือนที่น้ำปลาข้างบนหน่อยมีไข่ดาวอร่อยเนื้อนุ่มมากดูช็อตนี้ครับเทียมหน่อยนะโคตรเวอร์มีก็แบบมีเดียมแรงนิดๆดูนี่เรามาส่งอาหารเขานะต้องเข้ามากินของเขาด้วยน่ารักจังน่ารักมากร้านนี้นี่เป็นร้านที่มีสไตล์มากถ้าคนกรุงเทพมาน่าจะชอบนะมีกิมมิคนิดหน่อยอันนี้นะเป็นเมนูที่อร่อยมากน้ำอ้อยมะนาวครับน้ำอ้อยมะนาวจริงๆนะออกติดหัวใจแล้วไปแจกเลยมีกลิ่นน้ำอ้อยแล้วก็มะนาวเปรี้ยวมันแบบเปรี้ยวหวานตัดกับอันนี้ที่แบบว่าเค็มๆแบบเรียกว่ากลมกล่อมกำลังนวลจริงๆเมื่อกี้น้องมินเจ้าของร้านบอกว่าเอาส่วนของเนื้อขอบกรอบมันผัดกับข้าวแล้วกิ้วเนื้อให้มันแบบมีเดียมแรงนิดนึงยังมีอีกหลายเมนูเอาวิ่งกินตั้งนานใส่ผิดโง่ล้วนก็เรียกทุกอย่างร้านนี้ชื่อก็บอกแล้วครับว่าดิอมฤตนะครับที่ตั้งเขาก็อยู่ตรงเลยวัดอมฤตมานิดนึงครับตรงข้ามร้านภูผากาแฟนะครับแล้วก็ร้านนี้อาหารเยอะมากอาหารพวกยุโรปพิซซ่าสปาเกตตี้อะไรครับสลัดสแกลอปเลยพวกนี้โหอร่อยบอกเลยว่าที่นี่ทีเด็ดผมนี่แฟนมันแท้เลยแต่ว่าวันนี้ต้องรีบกลับไปหาลูกและภรรยาก่อนเพราะว่าเกินเลยแน่ๆอย่างเงี้ยไปดีกว่าเสร็จจากนี้แล้วภารกิจของผมจะไปตลาดอุทัยนะครับเดี๋ยวระหว่างที่ไปผมก็จะถ่ายคลิปไปให้เผื่อใครคิดถึงอุทัยนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้ยังไม่พาไปเดินตลาดเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยไปเจาะลึกตลาดสดอุทัยธานีดีกว่า
บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับแมทธิวชาแนลครับท่าน คลิปนี้ก็มีบรรยากาศของเมืองอุทัยไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางที่เราไปเลยนะครับก็เผื่อใครไม่ได้กลับบ้านนะครับก็คิดถึงบ้านก็ดูคลิปนี้ก็อาจจะนึกถึงเฮ้ยร้านนี้เปลี่ยนไปเฮ้ยตรงนี้มีอะไรนะครับก็ให้เป็นภาพประกอบไปภาพประกอบระหว่างการเดินทางของผมนะครับ